พระผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรูปุปัชฌายาจริยคุณังอะหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันทารูปัชฌายาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอันตมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมะสินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันตมยังวุฒาภิทุติงกโรมาเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์วิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสตัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภความีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณพรหมนิงปะชังสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวะเปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วส
ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมวังเดเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปุริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตทังสัพยัญชนะเกวราปาริปุณังปาริสุตตะพระมัจจริยังปะกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะตะมังปะกวันทังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังปะกวาตังสิพระสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธมยังธัมมาภิทุติงกโรมาเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมะธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมังธัมมังสิพระสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสยโยโสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญายะปฏิปัน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปฏิบัติสมควรแล้วญาติทั้งได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสบุคคลาหูแห่งบุรุษสี่คู่นับเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนยโยสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับนักกิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัลนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรดำอัญชลิอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมังสังกังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมังสังกังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวญาติโยมนั่งพับเพียบมาเปิดหนังสือหน้า60 60อุปกิเลสก็จะแปลว่าเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาคำว่าจรเข้ามาก็คือเดินทางเข้ามาไหนเข้ามาในจิตใจของเรานะซึ่งปุถุชนอย่างเราท่านก็มีกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมานะปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทั้งสั่งสอนเราไว้นะเพื่อจะชำระหรือจะขัดเกลาให้มันเบาบางลงเดี๋ยวเรามาสวดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรอภิชาวิสมะโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาโทโสความประทุษร้ายเขาโกโทความโกรธเคืองเขาอุปนาโหความผูกเวรหมายมั่นกันมรรคโคความลบลู่ดูถูกเขาปลาโซความยกตัวขึ้นเทียมเขาอิสาความริษยาเขามัจจริยังความตระหนี่เหนียวแน่นกีดกันห่วงข้าวห่วงของและวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยมายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนสาธยังความโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ธรรมโพความแข็งกระด้างดื้อดึง
เมื่อเขาถอนว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบสารัมโภความปรารภไม่ยอมตามอาเหตุผลมาอ้างทุ่มเทียงต่างๆเมื่อขณะเขาว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมโนเย่อหยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมะโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาหลงในกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำมาสำคัญว่าโรคเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพลันดับไปดังประทีปจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไปปะมาโทความเมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นวันจบเป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ16ข้อจิตเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอกุศลหมดทั้งสิ้นอันธมยังโอวาทปาติโมกขคาทาโยปนามเสสัพพะปาสะอาการะนะไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทัปปนังการชำระจิตของให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันติปรมังตโปทิติกาอันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมยิ่งนะหิปัปปชิตโตพระรูปกาติผู้กำจัดอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรังวิเอทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปัญจสยนาสนัง
การนอนการนั่งในที่อันสงัดนาทิจิตเตจะอายุโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนัมยังวรสุตตะคาทาโยปนามาเซปาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอปาระหาโลจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักมาไปปาระทานังทุกขังโลกเกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกปาระนิเกปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิตวาครุงปาวรังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังปาวรังอนาทิยะตั้งไว้หยุดช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออนุมยังปัจฉิมาพุทโววาตัปปาทังปนามาเสอันตตานิวิกเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้จึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัชชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าท่านธรรมยังพิจารณาสังขารังพระนามเสสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาตุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนรู้วังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอั
วัสสังมยามุริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสติจักนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะรังอีวะประดุจดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตตังหาประโยชน์ไม่ได้อันธรรมยังปัญจะอภินหาปัจเวกขณะปาทังปนามเสชราธรรมโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนัตติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิอนัตติโตร่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตร่วงความตายไปไม่ได้สัพเพอิเมปิเยมนาเปอินานาปาโววินาปาโวเราจักต้องประสบกับความเป็นไปต่างๆคือว่าพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสกุมหิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมตายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมปันธุผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจักทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตาสตายาโทปวิสามิจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเมหิอภิหังปัจเวคิตปังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่างนี้แลญาติโยมเปิดหน้า30 30กรวดน้ำตอนเช้าอันธรรมยังเทวตาธิปติตานกาตาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหาร
สิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมตาเนนภวันตุปูชิตาโสติงกโรนเตวิหารมันดะเลเตพยดาทั้งหลายเหล่านั้นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เอราชมัจจานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจเตสานิกมายะอิสราสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาผู้จาเยปิจันตสัมภวะเสตจาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดไหนเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังสัตทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์ทรงกระทำซึ่งความสิ้นแห่งทุกข์เถิดธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตราชบุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมัคโควะตายาจะอิตายาจะขอประสงค์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงไออันตามโยดและสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมรักขตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอประสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงอุตติงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายถึงพร้อมถึงความเจริญในธรรมเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดเปิดหน้า52 52อันนมยังกายคตาสติกรรมตานังกโรมาเส
อายังคุเมกายุกายของเหล่านี้แลอุดตังปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัทกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายเอสาทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนางมังสังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิจังเยื่อในกระดูกวักกังไตอาตยังหัวใจยากนังตับกิโลมะกังฟังผืดปิหกังมามปัปพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันจะกุนางอุทาริยังอาหารนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเต็มหวังน้ำเสลดปุบโปน้ำเหลืองโลยตังน้ำเลือดเสโตน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวัสสาน้ำมันเลวเอโลน้ำลายสิงคานิกานามูกละสิกานามไขคอมุตตังนามมูดมัตตะเกมัตตะลุงคังเยื่อในสมองโลกศีรษะเอวมะยังเมกาโยอุดทางปาทะตะลาเมืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเมืองตามแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลอันธมยังกรรมฐานังกโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีธรรมอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังฆานิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาโอมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าจะเดินมรรคพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญ
สวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยสิราเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนในเหยียดนายทำลายมานายพินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายณกาลบัดนี้เทอญญาติโยมก็ปรับร่างกายของเราปรับท่านั่งแล้วก็ปรับจิตใจของเราให้สบายสบายนะตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมฝึกฝนเรานะก็ปฏิบัติได้เลยนะก็ทำความรู้สึกตัวนะค่อยๆขยับตัวแล้วก็ยกเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนเท้าซ้ายนะตั้งกายให้ตรงญาติโยมที่นั่งหลังเก้าอี้ก็นั่งหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกมายาวๆสัก3ครั้งนะผ่อนจิตใจของเราให้สบายๆนะปรับท่าทางให้สบายทำจิตใจของเราให้ผ่อนคลายนะอดีตที่ล่วงไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องเก็บมันนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปประวงนะเราก็อยู่กับปัจจุบันของเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกญาติโยมระลึกรู้ถึงลมหายใจที่จมูกทั้งสองข้างลมหายใจยาวสั้นมีสติระลึกรู้ลมหายใจเย็นหรือร้อนก็ทำความรู้สึกหยาบละเอียดอย่างไรก็ทำความรู้สึกทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้านึกถึงคำว่าพุทธมีความรู้สึกลมหายใจออกก็นึกถึงคำว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกนะญาติโยมก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปนะจนใจเราสงบก็พยายามให้มีสตินะอยู่ที่ลมหายใจของเราไว้นะฮะแล้วก็ไม่นำให้จิตใจเราไปสู่ความคิดนึกนะมันจะเราก็ระลึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธพุทโธเรื่อยไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่าถ้าเรารู้ที่ลมหายใจแสดงว่า
สติเราก็สมบูรณ์ขึ้นญาติโยมก็ทำความรู้ที่ลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าเรารู้ถึงจิตที่เราคิดนึกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่ควบคู่กันนะมันจะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งถ้าเรารู้ถึงลมหายใจแล้วก็จิตที่เราคิดนึกนะคิดนึกเรื่องราวอะไรเราก็กลับไปเริ่มต้นที่ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคุณโยมต้องรอถวายกับกล่าวคำถวายก่อนเนาะหรือว่าจะรีบไปไหนจ้ารีบไปไหนหรือเปล่าได้ค่อยๆยกอย่าให้เสียงมันดังมากนะค่อยๆยกลงมาเดี๋ยวค่อยถวายเดี๋ยวคุณโยมก็รอกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนแล้วค่อยถวายพระนะจ้าจ้า
ก็ญาติโยมก็มาฝึกกันที่วัดนะฮะแล้วเราก็กลับไปหัดกันที่บ้านนะหลวงพ่อบอกว่าเราก็จะสงบกันได้ทุกๆคนนะสมาธิก็จะเกิดได้กับทุกๆคนนะก็อยู่ที่เราจะต้องหลวงพ่อบอกว่าเราจะต้องเพียรพยายามนะเพียรพยายามไม่ท้อถอยนะก็ทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นประจำแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอนะก่อนจะเลิกนั่งสมาธิญาติโยมก็ทำความรู้สึกที่กายของเรานะรู้สึกลมหายใจเข้าอย่างไรหน้าอกกระเพื่อมท้องพองยุบอย่างไรเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่างไรก็ทำความรู้สึกที่กายนะแล้วรับทำความรู้สึกที่ใจของเราจิตใจที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจของเราดูที่ลมหายใจดูที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะแล้วลึกถึงเงินคุณงามความดีที่วันนี้เราได้ตั้งใจมากระทำบุญกุศลนะก็อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้กับบุปการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งปวงเปตญาติทั้งหลายนะคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณของเราอุทิศให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐนะซึ่งแต่ละพระองค์ก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับบรรพบุรุษนะวีรชนทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามประเทศก็คือประเทศไทยของเราที่พวกเรากำลังได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีอุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคุณทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็อุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเจริญทั่วหน้ากันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นญาติโยมทำความรู้สึกที่กายของเราทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะละบาปบำเพ็ญบุญเจริญจิตตภาวนาตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตแล้วก็ตั้งสัจจะที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติกรรมฐานกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานนะจากนั้นญาติโยมอธิษฐานจิตของแต่ละคนนะแล้วก็ยกมือขึ้นจรดศีรษะคลายออกจากสมาธิต่อไปเดี๋ยวเรากล่าวแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งก็เปิดหน้า69นะก็กล่าวด้วยวาจาหลวงพ่อท่านจะบอกว่าถ้าเรากล่าวด้วยวาจาด้วยนะแล้วเราก็ให้ออกมาจิตใจของเราด้วยนะก็ทำให้เป็นประจำทำให้สม่ำเสมอนะทุกๆครั้งก็จะเป็นบุญกุศลนะแล้วก็เราก็จะไม่หงุดหงิดนะไม่มีการประทุษร้ายบุคคลอื่นนะความ
คลายอาฆาตพยาบาทแล้วก็ไม่โกรธง่ายอันนี้ข้อสำคัญก็คือความโกรธเราก็ไม่โกรธง่ายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดญาติโยมคุกเข่ากราบพระพร้อมกันอาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันตามิกราบวันตาครุอุปัชฌายาผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่น้อมกายวาจาใจนะมากราบพระบูชาพระรัตนตรัยนะธรรมสวดมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมด้วยก็คือทานศีลและก็ภาวนาก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิ
ครับขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่26นะครับ26ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน2นะครับครับกับก็วันนี้ก็อาจจะมีญาติโยมมากันน้อยเพราะเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับก็ยังวัดยังคงปฏิบัติทำเป็นปกตินะครับแต่ว่าเป็นงดรับบวชนักบวชได้คณะนะครับส่วนการทำบุญก็เรายังคงมีปกตินะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ยังมีการปฏิบัติในสัจฉิกได้นะครับแล้วก็ถือศีลอุโบสถได้เหมือนเดิมนะครับครับเราก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้แมสนะครับต้องปิดแมสแล้วก็การนั่งเว้นระยะห่างนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับซึ่งจังหวัดนนท์เรานี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ก็ติดอันดับเหมือนกันนะครับก็มีการติดเชื้อกันพอสมควรแล้วนะครับครับครับสำหรับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับเสร็จภารกิจตักบาตรแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้เตรียมไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับส่วนนี้วันเสาร์ก็ยังคงมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะต
ตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสารเนนะสหอัตถังคะสมณาคตังอุปโสทังยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ที่สมาทานศีลห้าหยุดเพียงนี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถรับต่อไปวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสนามาราคันธาวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสุกทัสนามาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับต่อไปก็สำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับก็คงยังจะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชนิคมะที่รับศีล8เราก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือเฉยๆนะครับอิมังอัฏฐังคะสมณาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีรวเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเดนะรักขิตภานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านเข้ามาถวายพระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตพัตตานิสังฆาทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานัญจาอายสมันตานังสีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายสมันโตสีลวันโตจาเอตานิพัตตานิสังฆาทานานิสัปริวารานิปะติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระรัตนตรัย
และพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับนักบวชชายช่วยรับของทางนี้จะยกอ้วนทางนี้จะยกหมดเลยทีหรือไงอ้วนกับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็ยังคงมีการแสดงธรรมตามปกตินะครับและในช่วงค่ำก็ยังคงมีการแสดงธรรมตามปกตินะครับซึ่งก็วันนี้ก็ในช่วง 11:00 ถึง 12:00 น.ก็จะมีได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับไม่กว่าก็ต้องถวายทั้งหมดไม่ต้องนะตัวอย่างครับสำหรับนักบวชเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระนะครับครับนักบวชเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันแล้วไปพิจารณาหานะครับ มีกราบพร้อมแล้วกราบครับครับกราบเลยครับกราบสาธุครับสำหรับในช่วงค่ำนะครับในช่วงเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ได้ทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จนะครับ ก็ในเวลา 21:00 น.ก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักโขนะครับเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมนะครับหลังจากนั้นในเวลา 22:30 น.พระอาจารย์สุรัตชุติกาโมนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมและ 24:00 น.ถึงตลอดรุ่งนะครับพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโลนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับวันนี้ก็ยังคงมีการปฏิบัติธรรมตามปกตินะครับไม่กวาดแค่ให้ได้ยกอ๋อแค่นั้นเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสาธุครับโมทนาสาธุเอาค่ะขอโอกาสนะคะค่ะขอกราบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอนันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะแล้วขอกับอนุโมทนาบุญสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร 084-667-0
9194 08466 9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุ